ไม่คือเราอ่ะ FC น้องเขาไงเราแค่มาบอกเฉยๆแต่แบบมีคนตีนนะจริงๆนะ เราไม่น่ามารู้จักมิกเลยดีๆป่ะ เราจะปล่อยเราคนปล่อยไปเราเคยเห็นรูปมีครั้งแรกในชีวิตเราก็คือแบบเป็นเรารู้แล้วเรารู้จักมิกได้ยังไงไม่ใช่ดิเรารู้จักผ่านโยโกะป่ะฮะโอ้โหเราควรสคริปท็อปิกนี้แล้วกันเนาะไม่ดีเขาอะไรแหมมีเสียหลักเลยเหรออะไรพี่ไม่มีขนาดใดๆมึงกูอ้วนมากเลยอ่ะมิกก็อย่างนี้ตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอพี่ไม้คนตีมาเนี่ยแล้วก่อนนะมึงไม่ต้องมาลักกูคนตีมาก่อนนะเมื่อไหร่จะได้ร่วมงานกันพูดมาเด้พูดมาเด้ก็ต้องกราบเรียนเชิญเธอผู้ใหญ่ท่านใดสนใจนะครับก็ยินดีนะครับโอ้นานมากไม่ได้ร่วมงานกันเลยอ่ะเลยอ่ะเรียกได้อย่างนั้นเลยอ่ะอยากร่วมงานอยู่หรือเปล่าก็อยากร่วมงานกับมิกอยู่นะอืมขอบคุณครับคนอย่างมึงเนี่ยควรสติเดี๋ยวก่อนนะไอ้มิกเดี๋ยวกูเล่นให้เดี๋ยวก่อนนะเรื่องของมึงมันเยอะมิกเรื่องของมึงมันเยอะพี่หมายพี่เห็นแต่ความเป็นพี่เป็นน้องเรานะครับคุณครับคุณคนอย่างคุณนะฮะต้องเจอคนอย่างผมชูมอนเบเบ้คนตีนก่อนนะไอเด็กชั่วนี่ก็คือว่างใช่ไหมเนี่ยว่างมึงเอาผมขึ้นไหมอ่านนี่ดิเนี่ยอะไรโยโกะโยโกะเขาตรงนี้เอาผมเสยผมขึ้นมันดูดีเพื่อนเอาผมขึ้นอย่าเอาลมหน้ามึงไม่ใช่เกาหลีเอออย่างนั้นเออปัดหน่อยเนี่ยคือหน้าหล่อเว้ยเข้าใจผมมันยาวอ่ะเออพี่ตัดทรงอะไรดีขอคำแนะนำตัดทรงสั้นๆอ่ะของมึงอ่ะดีสุดแล้วสกินเฮดไม่ใช่เออมึงเคยตัดสกินเฮดแล้วหรอจำได้อยู่รอดอว่ะตอนนั้นน่ะเอออันนั้นรอดอว่ะเฮ้ยแต่ละรอจำได้มันใส่ยังไงอะฟิลเตอร์อะวายโลเทคคุณลุงนี่แหละอุ้ยสาวเวอร์เออหน้าก็หวานเป็นอะไรเลยแต่คุณลุงมันจะคุณลุงอะมันไม่มีฟิลเตอร์อื่นหรอวะไงมีเปล่ามันไม่มีอ่ะถ้าผมทรงอะไรดีไม่ทรงอะไรก็ได้อ่ะเอ้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะไร้สาระมากเลยเนี่ยเด็ดๆตัวเองโหลดตัวเองเปล่าโอ้ไม่มีอ่ะมีแต่อะไรก็ไม่รู้กลมๆๆเต็มเลยเออนี่ได้แล้วมั้งได้เหมือนคุณลุงหัดเล่นแบบเทคโนโลยีเงียบไปมีเดี๋ยวโดนทุบเดี๋ยวก่อนนะมึงนะก็อันฟิลเตอร์เดียวเองแหละอันเนี้ยจริงเหรอเออใช่ปะใช่ดิพี่ของพี่ไม้ไม่ได้เราจะมาจิ้นกันไม่ได้ผมจิ้นกับมิกไม่ได้คุณใจเย็นโอ้ยถ้าจิ้นกันต้องเป็นแบบลูกกับลุงจะโดนทุบมึงหน้าแก่กว่ากูอีกนี้ยอมรับเถอะอะไรอะไรบอกเขาไปสิว่าคุณอายุเท่าไหร่แล้วพี่ไม้โถคุณแล้วคุณละอายุเท่าไหร่เองหน้าอย่างเงี้ยโถยังเด็กอยู่เอาความจริงเด็กอยู่คุณไม่ได้เด็กเลยมิกคุณไม่ได้เด็กเลยเด็กแก่แดดดิคุณอะแล้วนี่คืออะไรคือว่างก็คือจะไลฟ์จนถึงกี่โมงไม่รู้เลยตอนแรกว่าจะไลฟ์คู่กับก้าวหน้าแต่ก้าวหน้าไม่ยอมรับสายอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นใครรู้โอ้ยเด็กกว่าฟูก็คือเหงาแหละดูออกไม่ได้เหงาเว้ยคือทำไมยังแก้มยังแดงอยู่คืออะไรฮะฟิลเตอร์ครับอ๋อโอเคโอเคที่เข้าใจได้เข้าใจได้
นินทาฟุกให้ฟังหน่อยรู้จักกับฟุกตอนไหนเหรอครับผมรู้จักกับฟุกตอนสมัยน้องอยู่ม.3ฮะโอ้ใช่ใช่รู้จักฟุกนานมากก่อนเข้าวงการเลยเล่าให้ฟังทรงผมอะไรอ่ะทรงผมอะไรเอาอย่างนั้นนะเอาอย่างนั้นนะเอาอย่างนั้นก็รู้จักกับฟุกตอนสมัยม.3อะไรเงี้ยรู้จักกันมาแล้วทีนี้น้องก็ไอ้มิกไอ้ดื้อไม่ได้ดื้อฮะไอ้มิกไอ้เอ๊ะคนอย่างไม่น่ารู้จักกันอะเราต่อคนไม่น่ารู้จักกันอะเอาดีๆเนาะเฮ้ยทำไม iPad มันดีวะมึงควรเปลี่ยนโทรศัพท์มือใช่ปะก็คือหน้าจอแตกยับหมดแล้วจะไปเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนสักทีปิดหมดเอ้ามันไม่เปลี่ยนอ่ะนี่เขาบอกว่าพี่มา27แล้วเดี๋ยวก็จะ28แล้วคุณเดือน11เดือน11 27ปีนี้ก็27ไหนบอก25หน้าไหนบอก25หน้าหน้ากูเด็กกว่ามึงอ่ะมิกรำคาญมึงอ่ะทุกคนเราเคยมีปัญหากับมิกด้วยนะเราเคยแบบไอ้เด็กนี่ไม่ชอบเล่นแรงคนตรงผมหวานมากตรงผมเนี่ยหวานมากผมนี่แหวกกลางเลยครับผมแสกกลางนะฮะแสกกลางบางครั้งแตกครับผมไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมาว่ะเอาแล้วผมเราบ้างผมเราเป็นอะไรแล้วเมื่อไหร่มิกจะมีซีรีส์อีกอ่ะไม่รู้เลยตอนนี้ไม่มีเลยว่าจริงเหรอใช่ใช่เหรอมิกคนอย่างมิกไม่มีซีรีส์ได้ยังไงครับเมื่อก่อนนะผมอ่ะเป็นลูกกระจอกของมิกนะมิกเขาเป็นไอดอลมาก่อนนะทุกคนรู้เปล่าไม่ได้อะไรกับพี่พายไม่ได้หันไปดูทีไรมีแต่พี่พายนั่นนะคุณชอบดูผมเสียอาการไม่ได้นะฮะคุณไม่กล้าคุณไม่กล้าพี่พายผมบางพี่พายไม่ได้ผมบางทุกคนพี่พายผมเยอะมากแต่แค่มันได้ผมมาอย่าแสกเลยผมน้อยอันนี้มึงอ่านหรืออะไรควรตีนะมิกเดี๋ยวนี้อ่านแต่นะให้พี่เขาพิมพ์มาไงก็เลยอ่านสาบานดิมสาบานดิ้งเนี่ยเขาอีกนิดก็ลานแล้วไหนไอเพชรไอชั่วไอเลวอีกนิดก็ลานแล้วไอเพชรไอชั่วเพชรพิกนี่เรารู้จักกันมาตั้งแต่บานาน่าแก๊งเซอร์เลยทุกคนแล้วก็ปัจจุบันก็เคยทำงานร่วมกันทีนึงเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะแบนแอนด์บัตเตอร์แม่เจมสวัสดีครับมึงไหว้แม่เจมส์นะเจมสวัสดีครับพันนภัทรเจ้าของช่องใน YouTube ที่โด่งดังในการรีวิวซีรีส์ต่างๆโดยเฉพาะซีรีส์ใหม่นะฮะพี่เจมเหรอใช่แม่เจมจ้ะแม่เจมเอ๊ะแม่เจมไหนอ่ะอ่ะมึงตอบตกแล้วทีเดียวหนังหน้าโรงใช่ไหมทุกคนหันกลับไปดูได้นะรายการบานาน่าแก๊งเซอร์ของไอเพชรอะสามารถไปดูได้กูโชคดีจริงๆนี่กูไม่ได้ไปสมัครหรืออะไรอะไม่งั้นกูอยู่ตรงนานๆเลยหนังหน้าโรงฮะหนังหน้าโรงไงคุณไม่เคยดูเหรอมิกเฮ้ยผมเคยดูคุณอย่ามากล่าวเออได้ไงเจ้าของหนังหน้าโรงเขามานะฮะเขามาดูไลฟ์สดเราอยู่คุณเออวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่แม่เจมเข้ามาดูไลฟ์เราในครั้งนี้นะครับตอนแหละจับได้ดูออกครับผมตอนนี้เกียรติมึงอ่ะมีเกียรติที่สุดรักไม่ต้องมารักกูคนอย่างกูไม่รักมึงไม่ต้องมารักกูเคยเจอน้องมิกอยู่ว้าวสวัสดีครับเอาจริงๆมันก็แวะไปแล้วอยู่ไปเรื่อยๆฮะไปแล้วเบื่อพี่ไมค์เออเดี๋ยวไปแล้วเหมือนกันง่วงบ๊ายบายจะไปนอนบาย